วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Exila Gamer TV นะครับเราอยู่กันกับเกมมือถือโมบิลสูตร Gundam Usage Gate ในเซิร์ฟ Global นะสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปไล่ดูอัปเดตนะครับของวันพุธที่29พฤษภาคมนะครับมีอะไรเข้ามาบ้างนะอย่างแรกนะครับนี่เลยของสำคัญนะครับอีเวนต์ Half Anniversary CelebrationSpecial Achievement Part 2นะครับตรงนี้จะเป็นอีเวนต์พิเศษนะครับที่จะต้องทำตามเงื่อนไขนะครับเราถึงจะได้ของนะของเนี่ยค่อนข้างดีเลยนั่นก็คือนี่นะครับตัว UR Mobile Suit Select Ticket นะครับโอ้ตรงนี้นี่แบบเลือกหุ่นได้1ตัวนะครับยังไม่รู้ว่าเลือกอะไรได้บ้างแต่ว่าถ้าเลือกได้แบบนี้เจ๋งแน่นอนนะครับในส่วนตรงนี้นะครับรายละเอียดมิชชั่นที่เราต้องทำนะคร่าวๆเนี่ยเท่าที่ดูนะครับไอ้พวกรีเสิร์ชเนี่ยก็คือการส่งรีเสิร์ชนะครับส่งรีเสิร์ชเนี่ยตรงนี้นะโมบิลสูตรรีเสิร์ชนะครับนี่ที่ส่งรีเสิร์ชไปหาของนั่นแหละนะครับตรงนี้เราจะต้องทำตามจำนวนที่ตัวอีเวนต์มันกำหนดนะครับซึ่งก็คือสูงสุดเนี่ยรู้สึกจะเดี๋ยวดูก่อนนะที่ผมเสร็จไปแล้วเนี่ยตอนนี้คือ18ใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีอีกทั้งหมดนะครับ90ครั้งนะครับก็ไม่น่าจะนานเท่าไหร่นะเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยตั้งแต่กิจกรรมนี้มานี่ของผมกดไป23แล้วน่าจะประมาณ3วันน่าจะได้นะครับแล้วก็นี่นะครับการลงอารีน่านะโหตรงนี้ได้ไอตัวแผ่นชิปสำหรับ Enchantment นะครับตรงส่วนการลงอารีนานะครับเราจะต้องลงอารีนาทั้งหมด30ครั้งนะครับแล้วก็จะได้แผ่นเอนชานเมนต์นะครับในส่วนของบอดี้นะ300ชิ้นนะครับส่วนของอาวุธหลักนะครับสีแดงๆอ่ะเมนเวพอนนะครับ300ชิ้นนะครับอันนี้ไว้สำหรับอัพหุ่น UR ด้วยนะแล้วก็อาวุธรอนะครับซับเนื้ออันนั้นก็อีก300ชิ้นนะครับแล้วก็เติร์ดนะครับอาวุธที่3อีก300ชิ้นเช่นกันนะครับถือว่าได้เยอะมากอีกอันนึงนะครับที่เป็นมิชชั่นก็คือต้องทำลายหุ่นนะครับให้ครบ 2,000 ตรงนี้เนี่ยสามารถไปทำลายตรงไหนก็ได้นะเล่นในนี้ก็ได้ในส่วนของ Phantom Aid นะครับPhantom Aid เนี่ยเราลงไม่เสียพลังงานนะแต่ว่าเราจะทำลายหุ่นเนี่ยของผู้ต่อสู้ได้รอบละ6นะครับก็อาจจะต้องลงสักตีไปสัก300กว่ารอบอะนะถ้าจะปั๊มตรงนั้นก็ได้นะครับ300กว่ารอบก็จะครบเงื่อนไขทำลายหุ่น 2,000 นะครับตรงนี้ไม่ได้ยากอะไรนะแค่นั้นเองนะครับพอเราครบเงื่อนไขทั้งหมดนะครับเราก็จะได้ตั๋ว UR Select Ticket นะครับตรงนี้น่าจะมีเวลาอีก27วันนะตรงนี้ก็จะคือวันที่เหลืออยู่นะครับ27 day left นะครับเหลือเวลาอีก27วันให้ทำเนาะอันนี้ก็ง่ายๆนะครับต่อไปนะครับสิ่งที่อัปเดตเข้ามาในวันนี้นะครับก็จะมีในส่วนของด่านฟาร์มนะครับด่านฟาร์มเศษชิ้นส่วนตัว UR นะครับตอนนี้ปลดล็อกมาแล้วนะครับอยู่ในด่าน G กันดั้มตรงนี้นะจริงๆแล้วมันคือกันดั้มธรรมดาแหละแต่ว่ามันเขียนตัว G ตัวใหญ่นะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับหุ่น UR นะครับกันแคนนอนแล้วก็ตัว UR ไคชิเดนนะครับตัวนี้เป็นตัวสีทองสายยิงจรวดนะครับที่มีสกิลอันติหมู่พี่โตว่ามันไม่มีเล่นเกตอันตินะครับตอนนั้นใครเล่นกิจกรรมที่ผ่านมาก็น่าจะได้กันไปคนละ3บ้างและตรงนี้ก็จะฟาร์มได้นะครับเหมือนเดิมก็เหมือนกับด่านฟาร์มทั่วไปนะครับแล้วก็มีเพชรให้เก็บด้วยนะก็อย่าลืมมาเก็บเพชรกันจัดทีมลงไปเลยยืมตัวอันติหมู่เพื่อนมาก่อนทำไมต้องอันติหมู่มันมาตัวเดียวจัดทีมลงไปก่อนเอาทีมเดิมก่อนก็ได้ผมขี้เกียจจัดใหม่เพราะว่าอันนี้มันจะง่ายๆอยู่แล้วนะครับสบายสบายนี่แค่สู้กับเจ้านี่นะไคชิเด่นนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรของอันแรกเนี่ยเอาทีมลงไปลุมแป๊บเดียวก็ตายนะครับส่วนอันที่สองเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีเงื่อนไขดาวอยู่ที่ให้ลงตัวเดียวใช่ไหมถ้ายืมเพื่อนอีกตัวหนึ่งรู้สึกจะ2ตัวนะครับน่าจะเหมือนกันหมดแหละสำหรับด่านฟาร์มตัวชิ้นส่วนนะครับอันนี้โอเคแล้ว
3ดาวครบนะครับได้เพชรมาแล้วนี่ได้เสร็จชิ้นส่วนมาแล้วนะครับการแคนนอนบูปินนะมันก็จะปลดล็อก8ขีด2มานะครับเดี๋ยวกดดูดาวมันก่อนนี่ไงตรงนี้ต้องลง2ตัวนะครับโอเคก็ไม่มีปัญหาอะไรยืมเพื่อนตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอาตัวเราลงตัวหนึ่งแค่นั้นเองเอ๊ะเดี๋ยวนะอันนี้ไม่น่าใช่เอามิชชั่น2ดีกว่าโอ้มิชชั่น2นี่ผมก็ไว้นี่อีกไม่ได้เอาไว้สู้บอสอีกเอามิชชั่น3นี่แหละโอเคเดี๋ยวรีเซ็ตก่อนช้ามาโอเคตรงนี้ลง2ตัวนะครับก็จะผ่าน3ดาวนะไอตัวการแคนนอนกับไคคิเดียนมันไม่กิ่งอยู่แล้วนะครับมันก็แค่เป็นด่านฟาร์มธรรมดาทั่วไปนะครับไม่ต้องเป็นซีเรียสอะไรมากเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็ฟาร์มเศษมีโอกาสได้ตัวบูปิ้นของไคชิเดนด้วยนะครับก็เอาไว้ฟาร์มให้มันเต็มแล้วก็เดี๋ยวพอมันเต็มเนี่ยเราก็จะได้เป็นในส่วนของเหรียญนะครับเหรียญรุ้งเหรียญฮาโลฟรีนะครับโอเคอันนี้ถ้าเราผ่านแล้วเนี่ยจะได้เศษของไคชิเดียนนะครับแล้วก็ของการแคนนอนอย่างละ20ด้วยนะครับของ8ขีด2เนี่ยเนอะโอเคต่อมานะครับก็คือการปลดล็อกนะครับในส่วนของเนื้อเรื่องนะสตอรี่โหมดนะครับนี่ชัปเตอร์ถัดไปมาแล้วนะครับ EP ที่19นะครับตรงนี้ก็จะเป็นด่านเนื้อเรื่องทั่วไปนะครับให้เราเข้าไปเล่นนะแล้วก็มีเพชรได้ฟาร์มด้วยนะครับก็อย่าลืมมาเล่นละกันมันจะขึ้นเตือนแดงๆไว้อย่างนี้แหละก็กดเข้ามานิดนึงก็จะได้เพชรเพิ่มแล้วนะครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นกิจกรรมหลักของการอัปเดตครั้งนี้นะครับนั่นก็คือ Clan Battle นั่นเองนะสำหรับ Clan Battle นะครับมันจะมี Achievement การได้ของรางวัลอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับก็คือทำสกอร์นะครับในแบบของ Clan นะให้ได้แรงค์ S นะครับแล้วก็ทำสกอร์ในส่วนของ Individual นะครับก็คือของหุ่นของเราคนเดียวเลยไม่ยืมเพื่อนนะครับอีกอันหนึ่งให้ได้แรงเอสเช่นกันนะก็จะได้เป็นตั๋วนะถ้าทำสกอร์ของในส่วนแคลนเนี่ยจะได้เป็นตั๋วการันตี SR นะครับของไพลอตนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นของในส่วนของอินดิวิดวลนะครับก็จะได้เป็นหุ่นนะสกอร์เนี่ยถ้าเกิดเราได้แรงดีขึ้นนะครับก็จะได้ตั๋วทั้งหมดนะครับแล้วก็มีในส่วนของการใช้ AP นะครับการใช้ AP ก็จะได้ตั๋วคัสตอมนะครับระดับ SR หุ่นระดับ SR แล้วก็คัสตอม UR นะครับแล้วก็มีเพชรด้วยนะก็น่าจะเหมือนเดิมในส่วนของคัสตอม UR นี่น่าจะ 2,420 ใบนะครับแล้วก็ของ SR เนี่ยรวมแล้วน่าจะประมาณ 1,500 นะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีในส่วนของไอ้นี่ด้วยนะการใช้ BP ด้วยนะครับนอกจากใช้ AP ครบ 5,000 แล้วเนี่ยมีใช้ BP ครบ600ด้วยนะครับแต่ตรง BP ไม่น่าห่วงเพราะว่าช่วงนี้ยังไงก็ฟาร์มไอ้เจ้าบอสชัมโบรกันอยู่แล้วนะครับแป๊บเดียวอันนี้ผมเล่นวันเดียวไปก็ร้อยหนึ่งแล้วที่ยังไม่ได้แบบยังไม่ได้เล่นต่อเลยเนี่ยนะครับเดี๋ยวแป๊บเดียวก็ได้ 3-4 วันนะครับสำหรับบอสแคลนแบทเทิลนะครับก็ตรงกับที่ตอนนั้นทำพรีวิวไว้ล่วงหน้านะน่าจะประมาณ2คลิปก่อนหน้านี้นะครับ 2-3 คลิปก่อนหน้านี้จำไม่ได้เหมือนกันนะว่ามันมีโอกาสนะครับที่จะออกมาเป็นศัตรูหลายๆตัวนะครับเพื่อให้ตรงกับตัวทุกกาชาคิวเบเล่ที่เป็นตัวอัติหมู่นะแล้วมันก็มาจริงๆนะครับตามคาดเลยนี่แต่ว่าตอนนั้นคาดการณ์ไว้ว่าตัวบอสหลักจะเป็นสีม่วงแล้วก็ตัวพวกลูกน้องเป็นสีเหลืองนะครับแต่ว่าของแคนแบทเทิลของโกลบอลเนี่ยมันมาเหลืองทั้งแผงเลยนะครับก็ใครที่มีคิวเบเล่นะครับก็จะสบายหน่อยนึง
แต่ว่าถ้าไม่มีเนี่ยตัวอันติหมู่ตัวอื่นก็ถือว่าใช้ทำดาเมจได้นะครับเพราะว่าศัตรูมันมีหลายตัวนะครับถ้าเราอันติหมู่รัวๆอย่างเงี้ยแต้มเราจะขึ้นไวนะครับในส่วนของคะแนนสกอร์นะครับถ้าจะทำให้ได้แรงเอสนะครับน่าจะต้องทำให้ได้ 11,000 ขึ้นไปนะครับตรงนี้ผมลองแค่ในส่วนของโหมดสกอร์แคลนนะครับในส่วนของอินดิวิดวลยังไม่ได้เล่นนะแต่คิดว่าน่าจะเหมือนกันนะครับก็คือ 11,000 นะครับหลักๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกนะบอสมันเป็นทีมแบบนี้นะครับก็คือมีคอสโบนมาตัวนึงแล้วก็ตัวลูกน้องมันอีก5ตัวนะครับซึ่งเป็นสีเหลืองหมดเลยนะตัวที่เป็นอติหมู่สีม่วงจะทำดาเมจได้ดีนะครับแต่ว่าถึงไม่มีเนี่ยเราสามารถใช้ฮายากุชิกินะครับหรือว่ายืมเพื่อนก็ได้นะเนี่ยเอาฮายากุชิกิเพื่อนมาลงก็ได้นะครับใช้ได้เหมือนกันนะแม้ว่าดาเมจมันจะเบากว่าตัวคิวเวเล่ไปนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ชนะทางแต่ถือว่ามันก็ยิงอติสแปมได้พอๆกันนะหลักๆแล้วเนี่ยก็คือเน้นเรื่องการสแปมอติหมู่อย่างเดียวเลยนะครับยิ่งใครมีตัวอติหมู่เยอะเนี่ยก็จะค่อนข้างได้เปรียบนะครับเนี่ยลงไปสแปมอติกันอย่างเดียวเลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้เปิดไอตัวคัตซีนนะนี่ลงไปสแปมรัวๆถ้าเกิดได้ไม่ถึง 11,000 นะครับมันก็จะยังอยู่ในแรงเอนะครับตรงนี้ได้แค่แรงเอนะครับน้อยกว่าที่เล่นไปรอบที่แล้วไปตั้ง 1,000 นะครับก็พยายามมาลงเรื่อยๆเพราะว่าตรงนี้ดาเมจมันแกว่งนะครับบางทีมันมีแบบยิงพลาดบ้างออกอัติไม่ทันเวลาบ้างอะไรอย่างนี้นะมาลองลงกันอีกทีนึงนะครับก็อย่างที่บอกนะตัวอัติหมู่นะครับมันมีอยู่ทั้งหมดตอนนี้5ตัวนะครับจริงๆแล้วมี6อีกตัวนึงแต่ว่าอีกตัวนึงไม่มีเล่นเกตนะนั่นก็คือไอ้เจ้าในดีเกลนะก็ตัดมันไปนะครับมีฮายากุชิกินะครับ GP 02นะครับตัวซิคูเดนะครับหรือว่าซิคูดนะแล้วก็แฮมม่าแฮมม่านะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นตัวตู้ใหม่ล่าสุดอย่างคิวเบเล่นะครับเนี่ยถ้าเกิดเราทำได้ 11,000 ขึ้นไปนะครับตรงนี้ก็จะได้แรงเอสแล้วนะครับก็เน้นเรื่องการสแปมเข้าไปเรื่อยๆนะสแปมอติหมู่นะครับประมาณนั้นโอเคครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เท่านี้ละกันนะครับหากใครที่ชอบนะรบกวนช่วยกดไลค์แล้วก็ช่วยกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ